สโกอร่อยเมืองน่าเที่ยวใกล้นากอย่าและมีอาหารอร่อยอร่อยในเมืองนี้อีกเพียบโรงงานทำมิโซะที่หาดูได้ยากและกินอูด้งกิจกรรมดีๆที่สามารถทำเองได้อร่อยมากเดี๋ยวเราหมดกับเราสองคนเลยในช่องกินยูวีนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันอีกแล้วซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าใกล้นากอย่ามากๆเลยค่ะทุกคนเดินทำไปแค่30นาทีก็ถึงแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่จะมีที่เที่ยวอะไรบ้างไปกันเลยจ้าแต่การเที่ยวโอกาซากิในครั้งนี้นะคะความพิเศษก็คือจะมีคนท้องถิ่นพาเราไปเที่ยวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะきれいですね。もうここ名前は何ですか？岡崎城。岡崎城。おお。ปราสาทโอกาซากิเนี่ยเป็นปราสาทที่เก่าแก่ค่ะบริเวณของปราสาทจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าใช้ชำระล้างร่างกายของท่านอิเอยาสุตอนที่ท่านเกิดมานั่นเองค่ะโดยท่านอิเอยาสุโทกุกาวะเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโอกาซากิเลยก็ว่าได้ส่วนปราสาทสวยงามที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการบูรณะขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ก็ยังคงบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายของความขลังสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองโอกาซากิในอดีตไว้ได้อย่างดีこの時計はね、はい、カラクリ時計って言って、うん、30分ごとに、はい、人形が出てきて踊り出すんだよ。ええ、はい。すごい。โอ้ใครจะคิดว่านาฬิกาพอถึงเวลาแล้วจะเปิดมาโชว์แบบนี้เลยอ่ะอลังการเนาะในนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ซามูไรซามูไรเนี่ยคอยต้อนรับเราอยู่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีบรรยากาศก็ดีแล้วช่วงซากุระก็สวยและที่สำคัญฤดูร้อนยังมีพลุด้วยนั่นเองนะคะแล้วทุกคนดูดิสวยมากหลังจากที่เที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกี้กิ๊กเดินมาจากปราสาทนะคะเดินมาประมาณ800เมตรก็ถึงแล้วแต่ตอนนี้คือหิวมากちょっとお腹空いたんですね岡崎八丁味噌が有名なので今から食べに行きましょうえ本当ここはどこですか？ここは角丘って言って、岡崎にある2つの有名な味噌蔵のうちの一つです。おお、ほるこんで、今日はじゃあ、来て味噌、リンロン、味噌、これで、はい、行きましょう。ที่นี่味噌ดังและที่สำคัญคือ八丁味噌นั่นเองค่ะทุกคน。อร่อยมากอร่อยมากแต่มาถึงเมืองโอกาซากิแล้วนะคะนอกจากอาหารที่ทำจากมิโซะเราสามารถที่จะเข้าไปดูโรงงานทำมิโซะได้อีกด้วยฮัตโจมิโซะมีวิธีการทำที่ยาวนานมากเลยค่ะโดยวิธีการหมักมิโซะเนี่ยจะหมักในถังไม้ขนาดใหญ่อย่างนี้เลยคนที่ทำมิโซะเนี่ยจะเป็นผู้ขนก้อนหินขึ้นไปปิดนั่นเองค่ะระยะเวลาในการหมักเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง2ปีกันเลยทีเดียวมิโซะของที่นี่จึงเป็นมิโซะที่มีรสชาติเข้มข้นมากเมืองโอกาซากิจึงขึ้นชื่อเรื่องมิโซะมากๆอาหารหลายๆอย่างของเมืองนี้เนี่ยส่วนผสมเนี่ยจะทำมาจากมิโซะค่อนข้างเยอะรวมถึงไอศครีมมิโซะรสชาติเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกิ๊กมาอยู่ที่บ้านซามูไรที่มีชื่อว่าโอคุโทโนจินยานั่นเองนะคะอยู่ในแขวนโอคุโทโนนั่นเองค่ะทุกคนด้านในบรรยากาศดีมากจะมีสวนญี่ปุ่นด้วยสามารถดูใบไม้เปลี่ยนสีก็ได้ดูซากุระก็ได้หรือว่าดูดอกไม้อย่างอื่นก็ได้นั่นเองนะคะรวมถึงนี่เลยจะมีชาเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมัทฉะนั่นเองนะคะให้พวกเราเนี่ยได้กินแบบนี้นั่งชมวิวไปดูสวนไปใครที่ชอบบรรยากาศสวนญี่ปุ่นคิดว่าที่นี่เนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะเที่ยวสนุกก็ตลอดใช่ไหมสนุกใช่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 私が好きなのは夏で夏夏だとひまわりがすごい咲いてるんですひまわりがいっぱいあるんです元気もらえるんですよじゃあ来たら元気になる私は春が好きで春は、はい、桜がすごいたくさん咲いててあとは菜の花もいろんなところに咲くので、うん、
もうあの新しい一年が始まるっていう感じがするのですごく春が好きです。ทุกคนคะส่วนนี้นะคะสามารถที่จะมาได้ทุกฤดูกาลเลยอย่างตอนนี้เนี่ยเรามาใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็อย่างสองคนเนี่ยชอบฤดูร้อนแล้วก็ชอบซากุระนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนก็สามารถที่จะมาเที่ยวเหมือนพวกเราได้นั่นเองนะคะนี่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะที่นี่เราสามารถที่จะมาทำอูด้งด้วยตัวเองได้ด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยเรากินอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำอูด้งแล้วเลยนะคะทำแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยร้านอูด้งร้านนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมาทำเส้นอูด้งของตัวเองได้นั่นเองนะคะคนที่สอนเราเนี่ยก็คือเจ้าของร้านนี้เลยค่ะร้านนี้เนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีกันเลยทีเดียวเส้นอูด้งของเขาเนี่ยทางร้านก็เป็นคนทำเองทั้งหมดและเราก็สามารถที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำขั้นตอนทั้งหมดรวมถึงเวลาที่ทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะตัดเส้นอูด้งและสามารถที่จะเอาอูด้งเนี่ยกลับบ้านได้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอากลับค่ะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะกินที่ร้านได้นี่ค่ะทุกคนและนี่คืออูด้งที่ทำเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงอันนี้คืออูด้งของเราหลังจากนั้นนอกจากจะสามารถทำได้แล้วเราสามารถที่จะต้มอูด้งได้อีกด้วยใส่ไปแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่ไปแล้วนะคะเขาก็จะให้ทำแบบนี้ค่อยๆคราวนี้เนี่ยเส้นอูด้งนะคะก็จะลอยขึ้นมานั่นเองค่ะทุกคนอันนี้คืออูด้งที่เราทำเองเลยนะคะทุกคนดูน่ากินมากเป็นยังไงดีร้านนี้มีชื่อว่าไดชูวังคามาฮารุนี่ค่ะอูด้งที่เราทำเองสามารถกินได้แบบอร่อยๆแบบนี้เลยอร่อยมากเมืองโอกาซากินะคะนอกจากอาหารที่ทำจากมิโซะว่าอร่อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าสถานีรถไฟนะคะยังมีอาหารที่อร่อยมากๆเรียงกันหลายร้านเลยค่ะแล้ววันนี้กิ๊กกับมิจิเรามากินนี่เลยอาหารที่คนไทยชอบนั่นเองนะคะนั่นก็คือข้าวหน้าปลาไหลย่างนั่นเองค่ะทุกคนร้านที่เรามากินในวันนี้พิเศษมากเป็นเพราะว่าร้านนี้ใช้ปลาไหลแบบพรีเมียมของจังหวัดไอจิเลยค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูน่ากินมากอร่อยมากและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะคะทุกคนจะมีตับของปลาไหลแล้วก็จะมีเนื้อปลาไหลย่างแบบนี้กิ๊งแนะนำเลยร้านนี้มีชื่อว่าอูนากิโนะคานิมิสึนั่นเองนะคะข้าวหน้าปลาไหลอร่อยๆแบบนี้รอทุกคนอยู่อร่อยมากเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับเมืองที่มีชื่อว่าโอกาซากินั่นเองนะคะจริงๆเมืองโอกาซากิเนี่ยสามารถจะเที่ยวได้แบบ1วันก็เที่ยวได้แต่กิ๊กกับมิจิเราเลือกที่จะค้างคืน1คืนวันนี้นะคะเราจะนอนที่โรงแรมที่มีชื่อว่าแกรนด์อินฮิกาชิโอกาซากินั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าโรงแรมนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากห้องกว้างขวางอุปกรณ์ครบครันและที่สำคัญโลเคชั่นดีมากเลยค่ะทุกคนด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแล้วทุกคนดูวิวจากด้านหลังจากห้องเราสามารถที่จะมองเห็นแม่น้ำโอโตกาวะนั่นเองนะคะบรรยากาศดีแบบนี้สวยๆแบบนี้และที่สำคัญเดินทางมาง่ายๆเลยค่ะจากนาโกย่านะคะนั่งรถไฟเพียง30นาทีก็ถึงเมืองโอกาซากิแล้วเป็นเมืองที่อาหารอร่อยด้วยมีวัฒนธรรมด้วยและโรงแรมสวยๆแบบนี้แนะนำว่าค้างสักคืนก็ดีนะคะโอเคยังไงหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got